ใช่นะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เขามีกรณีแบบเหมือนกับข่าวคราวบาดหมางกันระหว่างใหม่กับพี่เอสุภชัยนะคะจนกลายเป็นข่าวที่ทุกคนจับตามองก็มีคนบอกว่าใหม่เนี่ยน้องใหม่เนี่ยส่งคุณแม่ไปเคลียร์นอกรอบกับพี่เอแล้วแต่ว่าอาจจะยังเคลียร์ไม่ลงตัวก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เรื่องราวระหว่างใหม่กับพี่เอไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราต้องไปถามกันนะพร้อมกับไปอัปเดตเรื่องที่เพิ่งจะผ่านวันเกิดใหม่มาหมาดๆเลยค่ะแล้วเธอก็เคลียร์คิวได้ข่าวว่าไปเที่ยวฉลองวันเกิดที่เกาหลีแล้วก็พาเพื่อนสนิทก็คือใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแล้วก็ผู้จัดการคนใหม่คือพี่กล้าวติดตัวไปด้วยเป็นยังไงบ้างสนุกสนานแฮปปี้ขนาดไหนตอนนี้พี่กล้าวก็รู้คิวใบเฟิร์นเนี่ยนะพี่กล้าวอ่ะไปถามใหม่ค่ะสนุกมากค่ะทริปนี้เป็นทริปอะไรยังไงเป็นทริปของขวัญวันเกิดจากพี่กล้าวค่ะที่พาหนูไปแบบไปรีแลกซ์ไปพักผ่อนค่ะแล้วก็ร่วมมือกับคุณแม่กับทุกคนเลยค่ะรอบตัวเราน่ารักมากเลยจากที่แบบไม่ได้ช้อปปิ้งงานกระจายนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกทั่วไปนะทั่วไปแต่ก็ไม่กระจายมากค่ะเพราะคุณแม่ก็ยังคุมอยู่พี่เอกับคุณแม่ได้เหมือนแบบมีเคลียร์คดีกันนอกรอบแล้วเพื่อที่อยากจบคดีความน้องใหม่ได้คุยเรื่องนี้คุณแม่กับเอกน้องใหม่อยากพูดทีเดียวเลยอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังพูดอะไรมากไม่ได้ค่ะอยากจะพูดทีเดียวแล้วก็ให้มันเคลียร์ไปเลยเนาะจะได้แบบชัวร์กันหรือว่าการเคลียร์มันต้องเกิดขึ้นแน่นอนคือตอนนี้ใหม่ทำงานอย่างเดียวค่ะแล้วก็คือคุณแม่ไม่ได้พูดรายละเอียดให้รู้ทั้งหมดผู้ใหญ่ไม่ได้พูดให้รู้ให้เรารู้ทั้งหมดละแต่ใหม่เป็นคนที่จะมาพูดบอกทุกคนดังนั้นใหม่ก็อยากให้แบบว่ารู้ทุกอย่างแล้วก็ออกมาพูดจะได้แบบว่าชัดเจนเนาะจะได้ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับไปเกาหลีไปพักผ่อนทริปนี้พี่ก้าวเป็นคนจัดสปายให้ไปงานวันเกิดร่วมกับคุณแม่นะแต่คุณแม่ไม่ได้รายละเอียดให้ฟังเรื่องพี่เอเลยอ่ะเพราะว่าใหม่บอกว่าอยากพูดทีเดียวเลยแล้วก็ไม่อยากพูดเรื่องนี้อีกแล้วเพราะว่ามันจะไม่ดีกับเราเพราะเราเป็นเด็กไงใช่ผู้ใหญ่เขาเคลียร์กันเองก็ทำอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วน้องใหม่เห็นไหมพี่เคยพูดนะว่าน้องใหม่เนี่ยเราค่อยดูเสร็จแม่พี่มาเขาขนมเข้าเมื่อไหร่น้องใหม่จะต้องดังแล้วน้องใหม่ก็เห็นไหมดังเป็นผู้แตกใช่นะยังไงก็นั่นแหละความจริงก็คือความจริงวันยังข้ามเป็นน้องใหม่ก็มีนักข่าวบอกว่าคอนเฟิร์มว่าจริงๆทางผู้ใหญ่ของเขาเนี่ยได้นัดเคลียร์คุยกันแล้วแต่ว่าดูเหมือนว่ายังตกลงอะไรกันไม่ได้นะคะนะแต่ก็ของแบบนี้มันพูดคุยกันได้อะมันไม่ถึงกับต้องฟ้องร้องกันป่ะไม่แต่ถ้าฟ้องร้องมันก็ศาลเขาก็ตัดสินด้วยความจริงอะนะแต่มันก็ยาวอะยาวจริงๆแล้วถ้าเป็นคนอย่างคนเคยแบบทำงานร่วมกันมาก่อนก็พูดคุยกันก็ห้าปีก็พยายามตกลงกันนะยังไงก็ชมไปเถอะน้องใหม่เอออ่ะล่ะคิดอย่างนี้ก็ได้คิดอย่างนี้